ส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และเธอเรื่อยไปในวันที่ขอยังฝูงปลากระจุยแบบว่ากระจายหมดเลยอย่างเงี้ยเลยบอกพี่หมีหมดกันค่ะคือมันผิดที่เราเองจริงอ่ะเรื่องนี้หนูโคตรเสียใจเลยยังไม่เคยเจอแบบซีนแบบเลิฟซีนฮาร์ดคอร์อ่ะจะจับมือกันเอาไว้ให้เป็นก้าวที่สดใสส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีเลยอ่ะเจ้าเลยอ่ะสนับสนุนโดยนิชชินคัพนูดเดิลหนักเครื่องส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และเธอเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไนท์เทรนด์ในไลฟ์นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วเสาร์อาทิตย์เราแบบนี้เจอกันเร็วนิดนึง20:40 น.นะคะคืนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับฝนแล้วก็เทมค่ะถูกต้องค่ะบอกเลยว่ายิปโซอลิกันตานะฮะเขาประกาศนะฮะเตรียมตัวจัดหนักพร้อมมากๆนะฮะกับการเล่นบทเลิฟซีนครับโอ้ยจะเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ตามไปดูเลยนะคะรวมถึงคนนี้ด้วยใบเตยสุธีวรรณนะจะเสียดายหรือเปล่าที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณพ่อลูก3 อย่างพี่เจเจตรินแล้วก็น้องสามเจ้านะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นไปอัปเดตหน่อยซิว่าน้องแพนกับพี่หมีตกเรือวันก่อนน่ะมีเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะเอายังแทนที่จะได้ภาพกระโดดจากเรือแบบสวยๆกลับได้เสียงกรี๊ดของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดมาแทนเพราะหวานใจพี่หมีพันตำรวจตรีศักดิ์สุนทรดันรวบน้องแพนจนตกเรือไปด้วยกันขณะกระเตงครอบครัวไปพักร้อนกันที่จังหวัดภูเก็ตซะงั้นน่ะล่าสุดเจอทั้งคู่ที่มาฟิตแอนด์เฟิร์มในงานอีเวนต์พี่หมีได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าทั้งตกใจทั้งขำแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจ้าพี่หมีเลยค่ะไม่ก็คือเราอะอยากจะแบบเล่นอะหาอะไรเล่นก็ไปแบบอยากจะแบบโดดลงไปโดดน้ำลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าคือมันไม่เป็นใจทิ่มเลยเอายังพี่หมีนักเจ็บเนาะนักแข้งอะไรเงี้ยค่ะไปกับหัวเรือใช่ไหมตกใจค่ะคือเรากำลังมอยโอ้โหจากเรือลงไปก็สูงเหมือนกันอย่างเงี้ยล่างๆแบบปลาเต็มเลยอะค่ะเห็นเลยว่าตอนโดดลงไปฝูงปลากระจุยแบบว่ากระจายหมดเลยอย่างเงี้ยเลยบอกพี่เมย์หมดกันค่ะโอ้เสียดายจะร้องไห้ต้องแฟนคลับพี่เจกับน้องเจ้าขุนเจ้านายอย่างเงี้ยเหนียวแน่นมากอะไรเงี้ยเสียใจอะเสียมาก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 เลยย้ำขนาดนี้ก็รู้กันแล้วเนอะว่าสาวสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวรรณเสียดายขนาดไหนที่อดขึ้นไปแดนซ์กระจายโชว์ในคอนเสิร์ต JDNA Extreme ทั้งรอบเมื่อวานและวันนี้เพราะคิวตัวเองไม่ลงตัวทั้งที่ได้ไฟเขียวจากเฮียฮอ Big Boss ต้นสังกัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะต้นสังกัดเรสมากต้นสังกัดปล่อยค่ะนี่แหละตรงนี้แหละแบบว่าอันนี้ต้องกราบไปถึงต้นสังกัดกับเพียเลยอ่ะขอบคุณมากคือมันผิดที่เราเองจริงอ่ะเรื่องนี้หนูโคตรเสียใจเลยคือเอาจริงอ่ะคุยกันจนทุกอย่างพร้อมขึ้นแล้วใช่ค่ะพร้อมเข้าขาขึ้นพร้อมแล้วใช่แล้วแล้วก็แบบมันเป็นที่คิวเราเองอ่ะที่มันแบบไม่ลงตัวแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเซอร์ไพรส์แต่ที่ไม่ชวดคือใบปริญญาจาก Superstar College of Asia เอก Voice โดยใช้เวลาเรียน4ปีเหมือนเพื่อนๆหลังซิ่วจากคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทั้งที่เรียนไปแล้วก็3ปีค่ะก็จริงๆอ่ะเราไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพ่อแม่เราอ่ะโคตรดีใจอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนรอวันนี้มานานอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาเรียนแบบจบป.ตรีเป๊ะๆกันทั้ง2คนที่มหาลัยรามเนี่ยเขาก็อยากเห็นปริญญาจากลูกสัก1ใบเช่นกันอะไรเงี้ยก็เนี่ยทำได้ละเดี๋ยวก็ปีหน้าก็รับปริญญาค่ะงานนี้สาวใบเตยยังไฟแรงเตรียมเรียนต่อปริญญาโททันทีโดยตั้งใจเลือกเรียนด้านการแสดงค่ะแม้พักหลังจะต้องเล่นบทเลิฟซีนที่ยิปแต่สาวมั่นยิปโซอริกันตาก็ยังไม่เคยต้องเข้าฉากรักแบบถึงพริกถึงขิงไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่เพราะยังไม่มีผู้จัดคนไหนยื่นบทให้ทั้งที่เจ้าตัวประกาศพร้อมมากถึงพร้อมที่สุดเลยล่ะค่ะเท่าที่ผ่านมาที่เล่นแบบมาก็เล่นจริงหมดนะคะด้วยตัวบทเองด้วยอะไรเองยังไม่เคยเจอแบบซีนแบบเลิฟซีนฮาร์ดคอร์อ่ะมาเยอะสุดของเราคือยังไงก็คือบทจูบนะคะเลิฟซีนฮาร์ดคอร์จริงๆพร้อมจริงอีฟว่าสุดท้ายเราขึ้นอยู่กับบทจริง
ือเพราะว่าเลิฟซีนฮาร์ดคอร์มันก็สามารถไปอยู่ในหนังได้หลายประเภทไงคะอดีตมันเคยพังปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้สู้ปล่อยให้รุ่นพี่ร่วมค่ายลำไยไฮทองคำฮอตแสงหน้ากับเพลงผู้สาวขาเลาะที่สาวอาร์มชุติมาแต่งขึ้นเองกับมือแต่เจ้าตัวยืนยันไม่อิจฉาเพราะถ้าร้องเองก็คงไม่เพรียงเท่าลำไยขอร้องเพลงแนวถนัดของตัวเองดีกว่าก็เลยหอบเพลงอดีตเคยพังมาฝากแฟนๆรายการเฮสนั่นล้านทุ่งพร้อมเล่าเรื่องน่าทึ่งว่าทำไมสาววัยรุ่นอายุแค่18คนนี้ถึงได้แต่งเพลงจนดังเปรี้ยงได้ขนาดนั้นห้ามพลาดพรุ่งนี้ 11:15 นช่อง 9M HD หมายเลข 30 ค่ะมาต่อกันที่หนูเผือกดีกว่านะฮะบอกเลยว่าหนูเผือกเนี่ยเป็นล้วงความลับมาแต่ถ้าหนูเผือกรู้โลกรู้ครับมันจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่หนูเผือกเขาไปเผือกมานะเป็นเรื่องของพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ค่ะเขาอยากจะสร้างห้องไว้ในบ้านของตัวเองเพื่อสนองนิสของเขาเองเฮ้ยอยากรู้ว่าห้องอะไรอะคะเผือกร้านมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังเมาเรื่องของพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์กับความใจป๋าแล้วก็เปเวอร์ที่บอกเลยว่าทุ่มหนักมากเพราะเพิ่งคว้ากระเป๋าซื้อบ้านมาราคาตั้ง10ล้านแถมยังสร้างห้องลับเฉพาะอีกตั้งหอกโอ๊ยแต่อย่าเพิ่งคิดว่าหนุ่มเกรทจะเอาไว้ซุกสาวๆเชียวนะเพราะห้องลับเนี่ยเขาไว้เก็บเหล่าโมเดลต่างๆที่วางเรียงรายรอบบ้านกว่าพันตัวจนต้องสร้างห้องไว้ต่อเลนแถมทำตู้โชว์รูหราอลังการเบาๆอีกฉันด้วยสนนราคาไม่ต้องบอกกันเนาะเพราะโมเดลพวกเนี้ยมีทั้งมาจากเอเชียย้อนยุโรปนู่นโอ้ลารวยเพอร์เฟคขนาดนี้โปรดมาจีบหนูเผือกทีด้วยนะตัวเองเข้าใจได้ของรักของห่วงไงก็ต้องแบบมีที่เก็บนะคะที่ปลอดภัยนิดนึงเนาะส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลาของโพลมหาชน Thailand People Chart ในหัวข้อดารามาแรงแห่งปี2017จ้ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราทราบไปแล้วแหละนะฮะว่า10อันดับว่าใครอยู่ตรงอันดับไหนบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราไปเจาะลึกกันอีกค่ะโพลมหาชน Thailand People Chart นักแสดงที่คนไทยคิดว่ามาแรงที่สุดในปีนี้10อันดับได้แก่อันดับ1อั้มพัชราภาอันดับ2ใหม่ดาวิกาอันดับ3แต้วณัฐพรอันดับ4ณเดชน์คูกิมิยะอันดับ5ยาย่าอุรัสยาส่วนอันดับ6และ7ได้แก่เวสุกลวัฒน์กับชมพู่อารยาอันดับ8มี2คนค่ะคือนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกส่วนอันดับ9และ10คือเคนธีรเดชกับนุ่นวรนุชโดยคนกรุงเทพและพี่น้องชาวเหนือปลื้มใหม่ดาวิกามากที่สุดเพราะปีนี้ปีเดียวสาวใหม่มีผลงานละครถึง3เรื่อง3ช่องแถมคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันสุดขั้วได้โชว์ความสามารถเต็มๆค่ะขณะที่คนใต้คนอีสานรวมถึงจังหวัดที่เหลือในภาคกลางและปริมณฑลยกให้คุณแม่อั้มพัชราภามาแรงที่สุดทั้งที่ตลอดปีมีผลงานละครเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่งานพรีเซนเตอร์อย่างแน่นจึงไม่ได้หายหน้าไปจากแฟนๆค่ะและน้องใหม่ก็ยังตามมาเป็นคู่แข่งพี่อ้ําเมื่อนับคะแนนโหวตแบ่งตามเพศโดยเพศหญิงปลื้มคุณแม่อ้ํามากที่สุดแต่เพศชายเทใจให้ใหม่ดาวิกาไปเลยค่ะและผลสำรวจนี้ยังชี้ชัดว่าคนไทยวัยต่างๆปลื้มดาราแตกต่างกันไปค่ะโดยสาวอ้ําเป็นขวัญใจคนวัยผู้ใหญ่45ปีขึ้นไปมากที่สุดส่วนวัยอ่อนกว่าลงมานิดนึงคือช่วง36ถึง45ปีปลื้มใหม่ดาวิกาแต่วัย35ปีลงมาจนถึงวัยละอ่อนนี้เจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรเก็บเรียบค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มคนโสดที่ปลื้มสาวแต้วมากที่สุดขณะที่อั้มพัชราภาครองใจคนที่แต่งงานแล้วและกลุ่มคนโสดรอบ2คือแต่งแล้วแล้วก็หย่าแล้วนั่นเองค่ะและขณะที่กลุ่มผู้มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่าเทใจให้สาวอั้มมากที่สุดกลุ่มคนระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีปลื้มแต้วมากกว่าแต่ถ้าสูงกว่าปริญญาตรียกนิ้วให้นางเอกลูกครึ่งยาย่าอุรัสยาค่ะขณะที่ใหม่ดาวิกามีแฟน2กลุ่มคือกลุ่มมัธยมศึกษาและกระเด้งไประดับสูงกว่าปริญญาตรีโน่นเลยแหละค่ะแต่ถ้าแยกตามอาชีพจะเห็นได้ว่าคนอาชีพอื่นๆปลื้มนักแสดงหญิงยังใหม่อ้ําและแต้วแต่กลุ่มเกษตรกรและชาวประมงปลื้มเฮียเวียสุกลวัฒน์มากที่สุดส่วนเหตุผลที่คนไทยกลุ่มตัวอย่างของเรามองว่าดารา10คนนี้มาแรงที่สุดในปี2560ก็เพราะว่าผลงานประสบความสำเร็จโด่งดังมากนั่นเองค่ะ
ถึงเรื่องมิตรภาพต้องยกให้กับ2คนนี้เลยนะคะพี่ก๊อตจีกับพี่พัทโตนั่นเองค่ะเดินไปตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยรู้จักคนไปหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะว่าเขามีเคล็ดลับมัดใจคนในหมู่บ้านยังไงค่ะสวัสดีครับพี่พัทโตกำลังทำอะไรทานนะครับกลิ่นหอมหอมเชียวแกงเขียวหวานไงก๊อตจีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายครับผมเฮ้ก็จิขอทานด้วยนะครับพี่พัตโตก็ได้นะก็จิแต่ว่าเดี๋ยวพัตโตขอตัดแบ่งไปให้คุณป้าข้างบ้านก่อนได้ไหมครับแล้วทำไมต้องแบ่งไปให้คุณป้าข้างบ้านด้วยล่ะครับคืองี้เมื่อวานนี้คุณป้าเนี่ยเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาก็ได้ผลไม้มาก็เลยกับว่าเดี๋ยวทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเนี่ยไปแบ่งให้เขาสักหน่อยก็แล้วกันนะตอบแทนน้ำใจเขาไงก็จิคุณป้าข้างบ้านเนี่ยใจดีจังเลยนะครับก็จิจะบอกเลยนะว่าวิธีการเพื่อเผื่อแผ่แบบนี้ไม่ยากเลยนะขอแค่เราเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวกันก่อนนี่เลยคนข้างบ้านของเราพอทุกบ้านที่จะช่วยคนข้างบ้านทุกบ้านช่วยกันแบบนี้ก็จะกลายเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันไงใช่ไหมสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนมาดังสูงมาแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของว่าที่คุณพ่อตู่ภพธรค่ะครับรวมไปถึงเต้ยจรินพรด้วยพี่เต้ยเขาเขินหนักมากนะแต่เขินแล้วยังน่ารักเลยไม่รู้ว่ามาดามคิดไปเองอ่ะเปล่าที่อยู่ๆหมู่เนี้ยสาวไซมินิเต้ยจรินพรดูร่าเริงสดใสสบายใจเป็นพิเศษแม้ก็ผ่านมรสุมลูกใหญ่ไปแล้วความรักกับพระเอกหน้าตีอเล็กธีรเดชก็คงจะแฮปปี้ดีเวอร์สินนะไม่แซวจังเลยอ่ะไม่พูดถึงเขาดูเขินนักๆไม่เลยก็มีอ่ะแบบว่าดูแบบถามเยอะๆพี่ตื่นพบทานคนเนี้ยก็มีความรักแถมยังเพิ่มขึ้นให้ลูกน้อยที่อยู่ในท้องของสีภรรยาอีกซึ่งว่าที่คุณพ่อก็ดูแลภรรยาแบบดีเวอร์ยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแถมยังคอยระวังความปลอดภัยให้อีกต่างหากน่ารักเวอร์เรื่องสูงเนี่ยเขาก็รู้ตัวของเองแล้วเขาก็จะไม่ค่อยใส่ไม่ใส่เลยพี่ตู่ก็ยังใส่ส้นสูงเหมือนเดิมพี่ตู่อย่าเล่นแบบนี้มาดามใจขอไม่ดีเลยพี่ตู่ก็ยังคงใส่ส้นสูงเหมือนเดิมครับผมก็พี่เจมส์ก็ควรจะใส่นะว่าไม่ได้ค่ะแล้วก็ตัวเล็กเหมือนกันหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะ 11:15 นเฮสนันลั่นทุ่งนะคะคุณจะได้พบกับความม่วนคักๆของคนแต่งผู้สาวขาเลาะที่ไม่ใช่น้องลำไยแห่ทองคำนะน้องอาร์มชุติมาค่ะนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ 11:30 มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับนายตะเทนนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของ